เอาหน่อยดิเฮ้ยสื่อผู้ดีเผยเพื่อนร่วมทีมสกิดซันโซขอโทษเทนฮาร์กเดลี่มิลเลอร์ชื่อดังของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่ามีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางรายได้แนะนำให้เจดอนซันโซรีบยุติความขัดแย้งที่มีต่อเอริกเทนฮาร์กโดยด่วนหลังจากที่ทั้งคู่มีปัญหากันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวความบาดหมางระหว่างแข้งเลือดผู้ดีและกุนซือชาวดัตช์ยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้คำสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมหลังจบเกมที่แพ้ต่ออาร์เซนอลเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวซานโซถูกส่งไปซ้อมร่วมกับทีม U18และไม่มีชื่อในเกมที่พ่ายต่อไบรตันในสัปดาห์ถัดมารวมทางล่าสุดยังถูกห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งโรงอาหารของสโมสรจนกว่าจะออกมากล่าวคำขอโทษเทนฮาร์กซึ่งถือเป็นมาตรการที่รุนแรงสำหรับนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์รายนี้สื่อดังกล่าวได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ต้องเจอบทลงโทษเช่นนี้บรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการบอกกับแข้งวัย23ปีให้รีบยุติเรื่องนี้ให้โดยเร็วเนื่องจากไม่เป็นผลดีกับสโมสรในภาพรวมนอกจากนั้นรายงานเพิ่มเติมจาก The Time แจ้งว่าทาง PFA หรือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้เพื่อให้ปัญหาจบลงโดยเร็วด้วยเช่นกันขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ